ิดโรงแรม The X Capitol โรงแรมสไตล์ลอฟสุดหรูตั้งอยู่ที่ซอยกรุงทน6แยก13ถนนเจริญนครได้เลิกเปิดบริการนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติพร้อมทำบุญพิธีทางสงฆ์เสริมสิริมงคลให้กับโรงแรมในงานนี้ได้มีคุณระพิพันธ์บุญธนาสินผู้บริหาร The X Capitol พร้อมคณะบริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีจุดประสงค์ในการเปิดบริการโรงแรมในครั้งนี้เพื่อที่จะพัฒนาอาคารที่อยู่ในชุมชนดั้งเดิมที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิตในวิถีแบบท้องถิ่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาพักได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงในโลเคชั่นที่สะดวกกับการเดินทางใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่นไอคอนสยามเอเชียทีเดอะริเวอร์ฟอนห้องพักแต่ละห้องของโรงแรมก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งโทรทัศน์จอแบนตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นตู้เซฟและอินเทอร์เน็ตไร้สายพร้อมด้วยบริการอาหารเช้าห้องพักก็จะมีทั้งหมด4รูมไทป์6แบบรวม58ห้องมีบริการกาแฟสดร้อนเย็นรวมถึงเบเกอรี่รสอร่อยและหน้าตาดีในราคาย่อมเยาและช่วงค่ำก็สามารถที่จะดื่มด่ำกับค็อกเทลในบรรยากาศของการตกแต่งสไตล์ล็อบบ์แบบชิลๆเพื่อให้แขกที่เข้าพักได้ผ่อนคลาย The X Capitol Hotel เนี่ยเราเน้นเรื่องของสไตล์ความเป็นลอฟนะฮะคือลอฟก็คือว่าเอาตึกเก่ามาทำนะฮะแล้วก็เอาวิถีไทยเข้ามาบวกเข้าไปนะฮะก็วิถีไทยของเราคือมีกระดิ่งมีวีดคล้องความเป็นไทยแทรกอยู่นะฮะฉะนั้นก็คือว่าเราจะให้ mix and match ในแง่ของนักท่องเที่ยวให้มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวมาที่พักซึ่งแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็ได้เห็นวิถีของชาวบ้านจริงๆซึ่งอยู่ทางฝั่งทนตรงนี้ฮะประเภทห้องแบ่งเป็น4ห้องนะคะเป็นซูเปเรียซูเปอร์ซูเปเรียดีลักซ์แล้วก็ดูเพจค่ะโดยแต่ละห้องมีความแตกต่างกันก็คือขนาดของเตียงแล้วก็พื้นที่ของห้องซูเปเรียจะมีพื้นที่อยู่ประมาณ 18-20 ตารางเมตรนะคะมีทั้งด้านตึกหน้าและตึกหลังค่ะแล้วก็ในส่วนของดีลักซ์นะคะจะอยู่ที่ประมาณ35ตารางเมตรเป็นเตียงคิงไซส์6ฟุตนะคะส่วนห้องสุดท้ายที่เป็นห้องไฮไลท์ของตึกเราก็คือห้องดูเพล็กซ์ซึ่งมี2ชั้นค่ะแล้วก็จะมีส่วนนั่งเล่นแล้วก็ walk in closet ในนั้นด้วยประมาณ55ตารางเมตรประมาณ55ตารางเมตรห้องราคาพรีเมียมแล้วก็วิวสวยเช็ควิวค่ะแล้วเป็นวิวทางด้านหน้าของโรงแรมเลยค่ะราคาตอนนี้นะคะมีราคาโปรโมชั่นนะคะราคาของเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ที่ 1,500 บาทนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะอยู่ที่ 1,200 บาทรวมอาหารเช้าในเรื่องของชื่อของโรงแรมเราเนี่ย The X Capitol จริงๆแล้วเนี่ยแปลความหมายคือว่าเป็นเมืองเก่าX Capital ก็คือ Capital แปลว่าเมืองใช่ไหม X แปลว่าเมืองก่อนก็คือเมืองกรุงธนบุรีซึ่งเราอยู่ในรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีห่างรถไฟฟ้าแค่ประมาณ400กว่าเมตรเดินได้เลยนะครับเพราะนักท่องเที่ยวสามารถจะเดินทางเข้าไปเมืองเข้าสีลมได้แค่3สเตชันเองนะฮะข้ามไปตักสินข้ามไปช่องนนแล้วก็นนทรีแล้วก็สีลมก็ถึงเมืองแล้วนะครับก็นี่เป็นเป้าหมายของเรานะต้องการให้นักท่องเที่ยวรู้จักกรุงธนบุรีนะครับก็คือ X Capital คือกรุงธนบุรีของเราครับลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวนักเดินทางค่ะที่ต้องการแลกเปลี่ยนต้องการประสบการณ์ในการเดินทางนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำซากจำเจเราต้องการให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยได้สัมผัสความเป็นวิถีชุมชนจริงๆให้เขาเห็นจริงๆว่าเขามาที่เมืองไทยชุมชนดั้งเดิมของคนไทยการใช้ชีวิตในพื้นที่เป็นยังไงเราต้องการให้เขาเห็นในลักษณะนั้นเป็นความประทับใจค่ะครับเดินไปประมาณไม่ถึง100เมตรเนี่ยจะเป็นตลาดสดนะอาหารการกินอร่อยมากเรามีร้านมังสวิรัติชื่อดังนะครับอยู่ในย่านบุคโลนะฮะแล้วก็สามารถเข้าออกได้2 3ทางนะครับทะลุไปทางบุคโลตักสินนะฮะรถไฟฟ้าแล้วก็ทะลุไปทางเรียกว่าโกบอลนะฮะซึ่งเป็นทางรถไปทางดาวคะนองนะครับซึ่งอันนี้ทำให้เขาเห็นวิถีชุมชนอย่างที่เรากล่าวไว้นะครับแล้วก็สังเกตว่าชุดพนักงานของเราเนี่ยจะเป็นชุดที่สร้างความรู้สึกอบอุ่นนะฮะการเซอร์วิสของพนักงานเราเนี่ยจะแตกต่างกับทุกโรงแรมในย่านนี้นะครับเราถือว่าเราเป็นเซอร์วิสที่ระดับ1ได้เลยนะครับต้องการโชว์ความเป็นชุมชนคือว่าย่านนี้เขาเรียกย่านชุมชนสัมปยะนะฮะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวซึ่งมาจากต่างชาติเนี่ยได้มาเห็นขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของชุมชนคนที่อยู่ฝั่งทนจริงๆช่องทางการจองนะฮะสามารถผ่านเว็บไซต์ซึ่งเป็นเอเจนต์ได้ทั่วโลกเลยฮะอย่างมาผ่านทาง Agoda Booking.com หรือ Expedia นะฮะหรือว่า Ctrip ก็คือผ่านได้ทั้งทุกช่องทางแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในที่เว็บไซต์ของเราฮะ www
xcapital.com นะครับผมสนใจที่พัก The X Capital สามารถติดตามรายละเอียดทาง www.thexcapitalhotel.com หรือโทรศัพท์02-100-6345และ083-215-6269